หลังเสร็จสิ้นภารกิจเขย่าโลกที่ไต้หวันแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาก็ออกเดินทางกลับเข้าสู่กำหนดการเดิมในการไปเยือนเกาหลีใต้โดยนั่งเครื่องบินมาลงจอดที่ฐานทัพอากาศโอซานของสหรัฐในประเทศนี้เมื่อ3สิงหาคม2565ก่อนนัดพบคิมจินพโยประธานสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้และผู้นำพรรคต่างๆในวันถัดไปแต่ทว่าผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐกลับไม่ได้พบกับยุนซอกยอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้ด้วยเหตุผลที่ว่าแนนซี่บินมาตรงกับช่วงเวลาที่ผู้นำโสมขาวลาหยุดพักผ่อนพอดีขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีได้ออกมาปฏิเสธข่าวว่าซอกยอลซึ่งพักผ่อนอยู่ในบ้านพักที่กรุงโซลอาจออกมาให้การต้อนรับอาคันตุกะของประเทศด้านปาร์คจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ต้อนรับเนื่องจากมาร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กัมพูชาแต่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าผู้นำเกาหลีใต้ไม่ยอมมาพบเพราะอาจเลี่ยงการสร้างปัญหาต่อความสัมพันธ์กับจีนที่ปัจจุบันก็เกิดข้อพิพาทกันหนักอยู่แล้วในหลายประเด็นอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีอาจสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแทนในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในเกาหลีใต้ทั้งนี้แนนซี่จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันเพื่อหารือถึงประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และอื่นๆรวมทั้งเตรียมไปเยือนหมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเป็นพรมแดนเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก่อนจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นจุดหมายสุดท้ายของการทัวร์เอเชียครั้งนี้